นะคะเจ็ดสิงหาเจ็ดสิงหาเราทำอะไรนะคะโอ้อาจารย์จรัญเราทำอะไรคะวันที่เจ็ดสิงหาเพื่อนเพื่อนเราคะทำอะไรคะโอ้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าประเด็นนะคะวันนี้พอจะมีรอยอะไรอยู่บนแขนบนหลังไหมคะคำจริงผมก็มีรอยสักเยอะแต่ว่าปิดไว้ก่อนปิดไว้ใช่ไหมคะอ๋อวิชิตอาจารย์ใส่ครอปท็อปหรอใส่เสื้อแดงไม่ใส่สายเดียวไม่มิชิตนะคะสุภาพบุรุษเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะเพราะว่าวันที่7สิงหาก็จะมีเป็นประชามตินะคะเกี่ยวกับเรื่องรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าประเด็นเนี่ยเราก็ต้องคุยเรื่องเนื้อหารัฐธรรมนูญนิดนึงนะคะอาจารย์ใจได้ข่าวว่าอาจารย์ใจนี่ขัดฟันอ่านเลยใช่ไหมคะก็มันเป็นเรื่องเจ็บปวดที่ต้องอ่านทุกร่างนะครับแล้วมันก็น่าเบื่อมากแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันที่7สิงหาเนี่ยนะต้องไปรับใบนี้มาแล้วก็กรอก2กล่องทางฟ้ามาเลยนะฮะไม่รับแล้วจะอธิบายว่าทำไมคือจริงๆแล้วถ้าใครไม่อ่านร่างรัฐธรรมนูญนี่ครับอ่านแค่อรัมภบทก็พอแล้วนะก็จะอ้วกแตกเพราะว่าอรัมภบทเนี่ยมันเป็นการสอนประชาชนชาวไทยว่าคนส่วนใหญ่โง่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยจะต้องอยู่กับอำนาจเผด็จการที่จะตกค้างต่อไปไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่นะอรัมภบทนี้มันไม่ควรจะอยู่ในรัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญนี่มันเป็นเอกสารที่มีความสำคัญนะซึ่งตรงนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเราจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญหรือไม่นะเพราะเรามีมาเยอะเหลือเกินแล้วมันไม่เห็นดีขึ้น แต่อรัมภบทเนี่ยเขียนเพื่อที่จะนะให้ความชอบธรรมกับการทำลายประชาธิปไตยแล้วก็ให้ความชอบธรรมกับทัศนคติที่มองคนไทยนะโง่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยและในร่างรัฐธรรมนูญนี่มันมีหลายบทที่ให้อำนาจพิเศษกับคนที่ไม่เคยมาจากการเลือกตั้งในยามผิดปกติทีนี้ใครจะบอกว่ายามไหนมันปกติไม่ปกติก็ขึ้นอยู่กับคนที่มีอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันมีการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่ส.ส.มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าเราจำได้ว่านะช่วงพฤษภา35เนี่ยคนไทยก็ออกไปนะเสียสละเสียชีวิตเพื่อสิทธิ์ที่จะมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.แต่นี่เขากำลังจะหมุนนาฬิกากลับนอกจากนั้น ประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญนี้ก็คือว่าต้องการจะทำลายนะสิทธิของพลเมืองไทยที่จะได้รับการบริการจากรัฐในหลายรูปแบบที่สำคัญและน่าเกียดที่สุดคือเขาพยายามจะทำลายระบบประกันสุขภาพไอ้ที่เราเคยเรียกกันว่า30บาทรักษาทุกโรคมันเปิดช่องให้รัฐบาลเนี่ยในอนาคตเนี่ยสามารถจะเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งมันจะทำลายหลักการอันนี้มันมีการพูดถึงการที่จะไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับการศึกษาฟรีถึงนะระดับนะจบม.6 ซึ่งตรงนั้นประยุทธ์มือเปื้อนเลือดก็ออกมาแก้ตัวใช้ม.44 ใช่ไหมเพื่อที่จะบังคับว่าจะให้เหมือนเป็นการให้ของขวัญแต่ว่ามันไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉะนั้นเราไว้ใจอะไรไม่ได้นอกจากนี้มันมีการพูดถึงเรื่องของศาสนาพุทธนะแทนที่จะสร้างมาตรฐานในสังคมเราให้มีการเคารพทุกศาสนาหรือศาสนาพุทธทุกชนิดทุกนิกายนะอันนี้มาเริ่มเน้นไปที่ศาสนาพุทธเถรวาทแล้วก็เอาบทหรือว่าประโยคที่บอกว่าเนี่ยจะต้องสร้างความเท่าเทียมระหว่างศาสนาต่างๆออกไปฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ารสชาติของรัฐธรรมนูญนี่เป็นรสชาติของรัฐธรรมนูญของ
คนชั้นสูงที่เกลียดชังการบริการประชาชนแล้วก็เกลียดชังการหลักการที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในสังคมเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาโดยคนที่เกลียดชังประชาธิปไตยด้วยแล้วก็มีอีกเยอะแยะไปหมดคือวุฒิสภาแต่งตั้งหมดเลยนะใครแต่งตั้งก็ไอ้พวกที่มันอยู่ในอำนาจตอนนี้ล่ะมันจะแต่งตั้งแล้วก็อยู่5ปีนานกว่าสสก็คือคุมสถานการณ์ได้การคำนวณสสก็จะให้ประโยชน์กับพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้ก็ตั้งใจชัดเจนมากแล้วอย่าไปหลงคิดว่าเราควรจะรับไปก่อนเพื่อให้มีการเลือกตั้งเดี๋ยวมาแก้ทีหลังอันนี้มันมุกเก่านะคราวที่แล้วที่เขามีประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญปี50เขาก็พูดอย่างนั้นพอเอาเข้าจริงเนี่ยแก้ไม่ได้แต่คราวนี้รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยแก้ไม่ได้เลยเพราะถ้าแก้เนี่ยจะต้องผ่านมติจากสสและสวนั่งรวมกันและอย่าลืมว่าสวทั้งหมดถูกแต่งตั้งโดยคณะทหารแล้วก็ 20% ของฝ่ายค้านจะต้องเห็นด้วย1ใน3ของสวจะต้องเห็นด้วยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านกระบวนการในรัฐสภามันมีวิธีเดียวที่จะแก้รัฐธรรมนูญนี้ก็คือการลุกคือของมวลชนเพื่อล้มรัฐธรรมนูญฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าวันที่7เนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่เราจะตบหน้าคณะทหารด้วยการนะลงคะแนนเสียงไม่รับแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันไม่ให้ประชามติจริงหรอกเพราะมันมีการข่มขู่จับคนจำนวนมากที่พยายามที่จะคุยเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนี้ฉะนั้นมันเป็นประชามติจอมปลอมแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่จะตบหน้าคณะทหารแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะกดดันข่มขู่ประชาชนและคนส่วนใหญ่เกิดรับขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารัฐธรรมนูญนี้มีความชอบธรรมแล้วเราก็จะต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปด้วยการสร้างมวลชนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดแบบนี้อาจารย์ใจครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์ใจพูดบอกว่าในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะทีนี้ที่กี้กังวลในเรื่องของมาตรา44นะคะอาจารย์ใจเพราะถึงผ่านประชามติถ้าประชามติผ่านแล้วมาตรา44นี้ยังคงจะยังอยู่ต่อไปหรือไม่ถ้าอยู่แล้วอำนาจมันจะเป็นอย่างไรก็มาตรา44คือประยุทธ์คิดอะไรอันนั้นเป็นกฎหมายนะมันก็คงจะอยู่ต่อไปนะแต่ว่าในที่สุดจะเลิกยกเลิกหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีประชาธิปไตยเราไม่มีบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยที่จะจับประชามติแต่ว่าผมก็ยังยึดมั่นว่าเราควรจะลงไปลงคะแนนเสียงไม่รับบางคนที่เป็นเพื่อนก็จะบอกว่าเราไม่ควรจะไปเลยก็เข้าใจแต่ผมมองต่างมุมเดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของพรบ.ประชามติโดยเฉพาะมาตรา61อาจารย์จรัญเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาตลอดอาจารย์จรัญคงน่าจะพูดประเด็นนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ว่าผมขอย้อนไปถึงมาตรา44ก่อนนะครับอ๋อเชิญนะมาตรา44มันถูกรับรองไว้ในบทเฉพาะการคือหมายความว่าแม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านการลงประชามติและประกาศใช้รัฐธรรมนูญประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรียังมีอำนาจตามมาตรา44จนกว่ามีรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่รู้จะมีเมื่อไหร่เพราะว่าตามแผนของเขาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา17เดือนซึ่งจะมีการเลือกตั้งอีก17เดือนคือ8เดือนออกกฎหมายลูกเช่นกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายการเลือกตั้งนะแล้วพอกฎหมายลูกเสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประยุทธ์ก็จะมีอำนาจตามมาตรา44นะครับไป
จนถึงวันเลือกตั้งซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อันที่หนึ่งนะอันที่สองนี่มาตรา4นี่มันเป็นอำนาจพิเศษถ้าว่าพอเลือกตั้งพับผลการเลือกตั้งออกมาไม่ดีไม่ดีในแง่ของพวกเขานะของในคสช.เนี่ยก็จะใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยไม่ประกาศผลการเลือกตั้งก็ได้นะไม่ประกาศผลการเลือกตั้งก็ได้เหมือนกับที่รัฐบาลฐานพม่าเคยทำมาแล้วนะครับคือไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งก็ได้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องไม่รับรัฐธรรมนูญเพราะถ้ารับรัฐธรรมนูญเนี่ยข้าวกับว่าคสช.จะมีอำนาจต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อย17เดือนอย่างน้อย17เดือนนะครับนะครับที่ส่วนในพรบ.ประชามติเนี่ยพรบ.การจัดทำประชามติคือความจริงแล้วการลงประชามติภายใต้ระบบประเด็จการมันขัดแย้งโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะมีในโลกนี้มีอยู่หลายประเทศนะที่มันเนี่ยที่ปกครองโดยระบบประเด็จการและจัดให้มีการลงประชามติซึ่งมันขัดแย้งโดยตัวมันเองแล้วเพราะว่าประชามติเนี่ยมันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยโดยตรงคือให้ประชาชนทั้งประเทศนะมาออกเสียงว่าจะเอาหรือไม่เอาการเลือกตั้งยังไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยตรงนะการเลือกตั้งประชาธิปไตยทางอ้อมคือให้คนไปเลือกผู้แทนและผู้แทนก็ไปเลือกรัฐบาลเลือกอะไรนะทีนี้ระบอบเผด็จการหรือนักเผด็จการมันคิดเรื่องการลงประชามติเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงมันเป็นการหลอกลวงที่อาจารย์ใจว่ามันเป็นประชามติจอมปลอมมันคือมันเป็นการหลอกลวงดูตัวมันเองแล้วแต่ว่าก็เรียกดาบนี้คืนสนองดาบนี้คืนสนองเนี่ยก็คือว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วประกาศใช้เนี่ยหลังจากที่มันมีธรรมประหารนี่นะก็คือพวกวิศนุเครืองามพวกนี้มันร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวบอกว่าให้มีการลงประชามติเมื่อมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีการลงประชามตินี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดในทางยุทธศาสตร์แก้ไม่ได้คือยังไงมันจะต้องลงประชามติไม่ลงไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอต้องลงประชามติเขาก็ต้องทำทุกวิธีทางที่จะให้คนรับร่างรัฐธรรมนูญนะโดยเริ่มจากออกเนี่ยออกไปกฎหมายประชามติซึ่งเป็นกฎหมายที่แปลกประหลาดมากเพราะว่าประชามติเนี่ยการลงประชามติมันเป็นกระบวนการจะไต่มันต้องให้คนมีเสรีนะมันจะต้องมีความยุติธรรมมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าร่างไอ้เนื้อหาพรบประชามติเนี่ยมันจำกัดเสรีภาพคนเยอะมากจำกัดเสรีภาพคนเยอะมากในประการที่หนึ่งประการที่สองในทางปฏิบัติยิ่งไปกันใหญ่นะในทางปฏิบัติใครที่จะไปพูดไปรณรงค์ก็ถูกห้ามถูกจับนะมีนักศึกษาก็ถูกจับมีทางนปช.ตั้งศูนย์ปราบโกงมันก็ไปปิดศูนย์แล้วตอนนี้มันออกหมายเรียกหมายจับไปเป็นร้อยคนนะนะครับแล้วก็ห้ามอย่างนั้นห้ามแบบนี้ในการเรียกกันให้ฝ่ายตัวเองฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายสนับสนุนออกมาพูดนะเพราะการลงมันกระบวนการลงประชามติเนี่ยมันจึงไม่เสรีและไม่ยุติธรรมไม่เสรีและไม่ยุติธรรมนะครับเพราะว่ารัฐบาลเป็นเผด็จการจัดลงประชามติเนี่ยยังไงเขาจะต้องให้คือทำยังไงให้มันผ่านได้นะไม่ใช่นั้นเขาก็อยู่ยากนะแต่คำว่าอยู่ยากนี่ไม่ได้หมายความว่าพอสมมติรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชาชนไม่ไปรับนะซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมฟังมาประเมินถึงวันนี้เนี่ยฝ่ายไม่รับยังชนะอยู่นะแต่ว่าชนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะชนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะทีสมมติว่าผ่านไปแล้วสมมติว่าไม่ผ่านก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐประยุทธ์ลาออกเพราะว่ามันประกาศแล้วนี่ผ่านหรือไม่ผ่านมันไม่ลาออกหรอกมันจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ชิลีในสมัยรัฐบาลเผด็จการของนายพลปิโนเช่เนี่ยก็จัดลงประชามติในปี1988ปรากฏว่าฝ่ายไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยชนะนะชนะหน่อยหนึ่งปีนประเทศยังอยู่ไปตั้งหลายปีนะจนกว่ามีการเลือกตั้งแล้วจึงออกไปเพราะฉะนั้นใครแต่ผมก็เห็นด้วยว่าถ้าเราไม่รับเนี่ยนะถ้าประชาชนไม่รับรัฐธรรมนูญนะครับไอ้รัฐบาลคสช.มันจะสูญเสียความชอบธรรมลงไปอีก
สองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องให้มันต้องรับผิดชอบต้องมันให้มันลาออกมีหลายคนพูดแบบกว้างๆหน่อยหนึ่งว่ายังไงมันอยู่ลำบากแล้วถ้าไม่รับนะแต่ถ้ารับรัฐธรรมนูญขึ้นมานะถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านขึ้นมาแล้วมันอยู่สบายนะหนึ่งกสช.จะมีความชอบธรรมมากขึ้นนะเพราะประชาชนเห็นด้วยนี่ประชาชนเห็นด้วยกับไปรัฐธรรมนูญของกสช.สองเนี่ยก็อยู่สบายสบายปี17เดือนปีกับ5เดือนสามเนี่ยช่วงที่อยู่สบายสบายนะเขาทำสองอย่างนะไม่เป็นไรว่าเวลาผมไปพูดที่ไหนเนี่ยเขาจะทำสองอย่างช่วงถ้าร่างนูนผ่านนะรับเขาอยู่สบายไปเนี่ยก็จะทำสองอย่างซึ่งร้ายกาจมากสองอย่างอย่างแรกคือทำลายพวกเราต่อทำลายฝ่ายประชาธิปไตยต่อปี17เดือนเขาทำลายได้เยอะนะอย่างที่สองก็สร้างฐานทางการเมืองตัวเองขึ้นมานะเพื่อที่จะประกันว่าถ้ามีการเลือกตั้งฝ่ายของเขาจะชนะนะเพราะฉะนั้นเพื่อจะตัดไฟต้นลมมาที่7สิงหาเนี่ยต้องข้าวขู่อเมริกาไม่รับนะทีนี้มีพี่น้องจำนวนหนึ่งซึ่งผมก็เคารพความคิดเห็นแล้วก็เป็นอุดมคติมากคือที่เขาจะโนโหวตคือหมายความจะไม่ไปยุ่งจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับไอ้รัฐธรรมนูญโจรหรือรัฐธรรมนูญที่มาจากระบบเผด็จการนะอันนี้เป็นเรื่องอุดมคตินะอันนี้ที่ผมเข้าใจแล้วผมเห็นใจแล้วผมก็ชมอยู่นะแต่ว่าไปลงคะแนนเสียงแล้วโหวตโนดีกว่าจะมีผลดีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอวกกลับมาที่เนื้อหารัฐธรรมนูญอีกนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ใจอยากให้อาจารย์ใจพูดถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในร่างรัฐธรรมนูญนี้นะคะซึ่งรู้สึกว่าจะมีอำนาจวินิจฉัยแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเราก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี50ว่าสามารถจะล้มรัฐบาลได้สามารถจะมีอำนาจเหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคราวนี้ก็เพิ่มอำนาจเข้าไปอีกนะมีการคล้ายๆกับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีบทบาทเป็นทางการในการควบคุมรัฐบาลร่วมกับองค์กรอื่นที่อ้างว่าเป็นองค์กรอิสระแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระเป็นองค์กรต่างๆฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือรูปแบบของประชาธิปไตยปลอมที่เขาออกแบบและถ้าอยากดูตัวอย่างเป็นรูปธรรมของรูปของประชาธิปไตยปลอมเนี่ยก็ไปดูที่พม่าเพราะที่พม่าเนี่ยเขามีรัฐธรรมนูญที่คล้ายๆกันก็คือว่าไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะองซานซูจีจะขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศโดยไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนเนี่ยนะแต่ว่าทหารเนี่ยนั่งอยู่เบื้องหลังถ้าแกทำอะไรผิดตามความคิดของทหารเนี่ยก็จะเข้าไปควบคุมได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ประเด็นการทหารไทยต้องการฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปลงคะแนนเสียงรับเนี่ยนะก็จะมีปัญหาเพียงแต่ว่านะเราก็จะต้องดูโลกในลักษณะความเป็นจริงมันเป็นไปได้ที่นะประชาชนอาจจะถูกข่มขู่ชักชวนนะโดยวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและในที่สุดอาจจะมีคะแนนเสียงรับรัฐธรรมนูญนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปยอมแพ้ไปหดหู่มากเกินไปเพราะเราก็ต้องมองว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วก็มันไม่มีความชอบธรรมแล้วเราก็จะต้องรณรงค์ต่อไปนะแต่แน่นอนละผลที่จะดีที่สุดก็คือการตบหน้าทหารในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้ค่ะทีนี้ลงมาพิจารณาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะบัตรออกเสียงประชามติซึ่งมันจะมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือกากบาทนะคะตรงเห็นชอบแล้วก็ไม่เห็นชอบแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันในเวทีอาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะคะในประเทศไทยก็คือเรื่องของคำถามพ่วงนะคะซึ่งจะเป็นประเด็นที่2นะคะคำถามพ่วงก็เกี่ยวกับเรื่องว่า5ปีแรกตั้งแต่รัฐสภาชุดแรก
แต่อาจารย์ใจพอจะอธิบายในเรื่องของคำถามพ่วงให้ชัดเจนกว่านี้นิดนึงได้ไหมคะคือประเด็นเพิ่มเติมเขียนไว้ว่าท่านเห็น เห็นด้วยหรือไม่ว่าเพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศให้เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติคืออันนี้การปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดจากเผด็จการทหารนะแล้วไม่ใช่การปฏิรูปเป็นการปฏิกูลนะแต่ว่าเขาถามว่าเพื่อให้กระบวนการนี้มันมีความต่อเนื่องนะแล้วก็ให้ความสำคัญนะก็คือเขียนไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกคือหลังเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งเป็นนายรัฐมนตรีก็คือว่าถ้าเราไปกาเห็นชอบเนี่ยเปิดโอกาสให้ทหารมาเป็นนายรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้คนนอกเป็นนายรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะเป็นรัฐมนตรีด้วยฉะนั้นเราควรจะการไม่เห็นชอบทั้งสองกล่องนะครับไหนคะเสียงของอาจารย์ใจอยู่ไหนคะแบบเนี้ยแบบนี้ใช่ไหมอ๋อแบบนี้ของอาจารย์จะรันแบบไหนคะอ๋อแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าคะแบบนี้ใช่แบบนี้ค่ะไม่เห็นชอบนะคะก็ทีนี้ก็ยังสงสัยนะคะประชาชนบอกว่าเอ้าถ้าเกิดว่าคะแนนไม่เห็นชอบมากกว่าแล้วก็เห็นชอบมากกว่ามันจะมีผลไหมคะมันจะมีผลอะไรไหมคะถ้าสมมติว่ามันออกมาขัดแย้งกันระหว่างประเด็นที่หนึ่งกับคำถามพ่วงคือก็มีคนเสนอปัญหานี้เหมือนกันว่าสมมติว่าประชาชนน่ะไปออกเสียงไม่รับแต่ว่าประชาชนไปรับไอ้คำถามพ่วงนี่นะมันจะตีความยังไงถ้าไม่รับคือรัฐธรรมนูญก็ตกไปแล้วไอ้คำถามพ่วงที่คนไปรับสมมติว่าคนไปรับมากเลยนะมันจะมีปัญหาในทางกฎหมายทีนี้ไอ้คำถามพ่วงนี่ความจริงเป็นหัวใจของคสช.ตอนนี้เป็นหัวใจคือผู้กันตรงไปตรงมานะเรื่องแล้วคสช.เขาไม่ได้สนใจเนื้อหาเรื่องนู้นเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเขาเป็นประเด็นการไม่ว่าเนื้อหาเรื่องนู้นสนใจเป็นประเด็นการเขาไม่สนใจเขาสนใจคำถามพ่วงเพราะการถามพ่วงเนี่ยนะถ้าผ่านเนี่ยทำให้เขาอยู่ต่อไปได้อย่างน้อย5ปีนะเพราะว่าคำถามพ่วงคือให้สว.มาจากการแต่งตั้ง210คนแล้วให้สว.มีอำนาจในการร่วมในการเลือกใครเป็นนายกแล้วก็รวมอะไรต่างๆนะปั้นคำถามพ่วงเนี่ยจึงเป็นหัวใจของคสช.ของการลงประชามติครั้งนี้คือคำถามพ่วงนะที่มันก็เล่เพดุบายเพื่อต้องการที่จะคือเนื่องจากว่าไอ้กรรมธิการยกร่างมีชัยนะมันเกิดไม่เขียนชัดเจนว่าให้คนนอกมาเป็นนายกได้คือหมายถึงไม่ชัดเจนนะเพราะทางคสช.ก็กลัวเพราะจึงให้สนช.เสนอคำถามพ่วงมาเพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านแล้วประกาศใช้เวลาเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขายังจะได้เป็นนายกต่อนะมันจะมีคำถามพ่วงซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากแล้วไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยนะค่ะเมื่อกี้อาจารย์จรัญพูดถึงนายมีชัยนะคะซึ่งนายมีชัยเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญที่ในยุคของเกิดเหตุการณ์พฤษภาคมปี35เขาเป็นกรรมการเขาเป็นประธานกรรมการยกร่างเป็นกรรมการยกร่างมาอยู่ด้วยคือพวกนี้พวกนักร่างรัฐธรรมนูญอาชีพแต่ว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นยตินะอาชีพอยู่แล้วอาชีพหนึ่งที่สองนี่คือความจริงแล้วเนี่ยไอ้คสช.เนี่ยมันไม่สนใจเรื่องสร้างนูนหรอกมันอยากจะปกครองไปเรื่อยๆแต่ว่าเนื่องจากตัวคนจะวิพากษ์วิจารณ์ตัวประชาคมโลกมันก็ให้มีการเขียนรัฐนูนนะครับทีนี้ประยุทธ์เนี่ยมันประกาศทุกวันเนี่ยในวันนี้เมื่อวานประกาศเหมือนกัน
ผ่านหรือไม่ผ่านเขาจะอยู่ต่อนะครับผ่านหรือไม่ผ่านก็จะอยู่ต่อก็หน้าด้านแล้วก็เขาเคยใช้ตรรกะที่ว่าเป็นตรรกะที่หน้าด้านที่สุดก็คือว่าคุณจะมาเรียกร้องอะไรมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยผมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะผมไม่ได้มาจากการผมมาจากการยึดอำนาจนะคุณจะมาเรียกร้องอะไรเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่ก็เรื่องเป็นการพูดที่นะเป็นการพูดที่ผู้นำในการเมืองไม่มีที่ไหนก็แม้คนโง่ก็ไม่น่าพูดนะค่ะเดี๋ยวพอดีอาจารย์ใจมีเวลาอยู่กับเราไม่นานนักนะคะอาจารย์ใจเนี่ยพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยมาตลอดนะคะโดยเฉพาะสิทธิของประชาชนอยากให้อาจารย์ใจพูดถึงของสิทธิของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญนี้แล้วก็สิทธิของรัฐนะคะในรัฐธรรมนูญนี้เป็นอย่างไรบ้างคือเวลาเราพูดถึงสิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่แค่สิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกหรือว่าสิทธิเสรีภาพที่จะลงคะแนนเสียงเลือกรัฐบาลของเราสิทธิเสรีภาพมันผูกพันกับสถานภาพทางเศรษฐกิจก็คือคนที่แบบไม่มีเวลาที่จะคิดเพราะว่าจะต้องไปทำงานตลอดเวลานะแล้วก็หากินแบบยากลำบากเนี่ยก็จะมีโอกาสใช้สิทธิ์น้อยจะมีความมั่นใจในการใช้สิทธิ์น้อยด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องมีการนะลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำด้วยรัฐสวัสดิการอันนี้ทำได้แต่ว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยก็จะต้องนำมาใช้ในลักษณะของการที่มองว่าควรจะเก็บภาษีจากคนรวยให้มากที่สุดแล้วก็มาบริการประชาชนจริงๆเนี่ยประชาชนที่สร้างประเทศไทยขึ้นมาแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจนอยู่แล้วทีนี้พวกที่ทำรัฐประหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐประหาร19กันยาที่แล้วมาหรือว่ารัฐประหารของประยุทธ์เนี่ยมันเป็นพวกที่เกลียดชังการใช้นะงบประมาณของรัฐในการบริการประชาชนเป็นพวกที่เกลียดชังนโยบายที่นะยังไม่ถึงขั้นรัฐสวัสดิการของนะรัฐบาลทักษิณแต่ก็ดีกว่าเดิมคือเขาเกลียดชังไอ้ระบบ30บาทรักษาทุกโรคเขาเกลียดชังการที่จะพัฒนานะระบบการศึกษาให้คนธรรมดาเข้าถึงการศึกษาได้พวกนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องกลไกตลาดพวก neoliberal นะหรือว่ากลไกตลาดเสรีก็คือว่ามือกายยาวสาวได้สาวเอานั่นแหละแล้วก็สิ่งที่เอามาให้ความชอบธรรมกับสิ่งนี้ก็คือการอ้างถึงเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมันไปด้วยกันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสร้างความเป็นประชาธิปไตยและก็สิทธิเสรีภาพเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของนะฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนการลดความเหลื่อมล้ำการนะรักษาพยาบาลฟรีการนะเรียนฟรีนะรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยการที่นะเวลาคนถึงวัยชรามีบำเหน็จบำนาญอยู่ได้ไม่ใช่ว่าต้องพึ่งพาญาติพี่น้องหรืออะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมเรามีประชาชนที่เป็นพลเมืองที่แท้จริงไม่ใช่เป็นไพร่นะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราไม่ควรจะมองข้ามแต่ในร่างรัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์ใจเขามีสโลแกนโปรโมทร่างรัฐธรรมนูญนี้ว่าคุ้มครองตั้งแต่ท้องแม่จนแก่เท่าอาจารย์ใจค้านเขาสิคะว่าไงคะคือประยุทธ์ก็โกหกหน้าด้านเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเขาไม่ได้คุ้มครองใครหรอกก็คือเขาจะดูแลก็จริงแต่ว่าต้องไปพิสูจน์ว่าเรายากจนใกล้ตายมันถึงจะให้แล้วมันให้ในลักษณะให้ขอทานแต่นั่นไม่ใช่การสร้างในมาตรฐานพลเมืองหรือว่ากระแสคิดแบบพลเมืองนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคือทุกคนมีสิทธิไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ต้องไปพิสูจน์นะเป็นพลเมืองก็พอแล้วมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอย่างที่เราเห็นในรัฐสวัสดิการในประเทศตะวันตกหลายประเทศค่ะแล้วก็รู้สึกในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าจะเป็นทางพรรคเพื่อไทยเองพยายามที่จะดึงประเด็นที่ไม่ค่อยไม่ชัดเจนในเรื่องของผู้ยากคำว่าผู้ยากไร้
คือจะเน้นกับคำนี้แต่ว่าไม่มีคำว่าสิทธิเสมอภาคอาจารย์ใจคิดว่ายังไงคะตรงนั้นใช่ก็คือว่าอย่างเช่นในเรื่องของหลักประกันสุขภาพก็จะบอกว่าถ้าคนจนเนี่ยก็ยังได้ฟรีต่อแต่ว่าถ้าไม่จนนะแล้วไม่จนแค่ไหนนี่ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าไม่จนเนี่ยก็ต้องเริ่มจ่ายเงินแล้วซึ่งนะนอกจากมันจะทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนที่จนจริงๆคือต้องไปขอทานบอกว่าฉันจนนะอะไรเงี้ยอีกอย่างก็คือมันสร้างสองมาตรฐานด้วยเพราะว่าไอ้ระบบบริการคนจนกับระบบบริการที่คนจ่ายเนี่ยมันจะต่างกันนะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ไม่จำเป็นจะต้องมาพิสูจน์กันว่าจนหรือไม่จนอย่างที่ระบบอย่างที่เรามีอยู่ในอังกฤษก็คือคุณป่วยคุณไปหาหมอส่งไปโรงพยาบาลไม่มีใครเขาเช็คว่าคุณจนหรือไม่จนนะเข้าถึงหมอได้ทันทีแล้วก็ไม่มีไอ้ที่เราจะต้องไปจ่ายตังอะไรแบบนั้นอย่างที่เราเห็นกันในโรงพยาบาลที่ประเทศไทยค่ะก็ไม่ได้เป็นคนไข้อนาถาว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่อันนั้นคือหัวใจของมันเลยไอ้คำว่าอนาถาเนี่ยล่ะคือรัฐธรรมนูญนี้ต้องการให้คนจนเนี่ยอนาถาค่ะอาจารย์จรัญคะตอนนี้นักศึกษารู้สึกว่าในช่วงที่จะมีการทำประชามติก็จะมีบทบาทที่สำคัญก็คือกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ อาจารย์จรัญอยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะหรือว่าเพียงพอไหมเฉพาะกลุ่มนี้หรือประชาชนทั่วไปจะทำยังไงได้บ้างคือประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายนะคือว่าวิเคราะห์สถานการณ์ของประชามติและคาดในแนวโน้มนะเพราะว่าประชาชนรู้สึกอึดอัดมากที่ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นที่จะไม่สามารถรณรงค์อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแต่ในช่วง2สัปดาห์มานี้เนี่ยนะในช่วง2สัปดาห์มานี้เริ่มมีกระแสเดี๋ยวอาจารย์จรัญเดี๋ยวขออาจารย์จรัญอาจารย์ใจนะคะพอดีอาจารย์ใจคะทักทายลาเพื่อนๆก่อนเนาะก็อาจารย์ใจมีนัดด่วนนะคะก็เลยว่าต้องขอตัวต้องไปขึ้นรถไฟครับต้องไปขึ้นรถไฟก็ขอขอบคุณอาจารย์ใจมากเลยนะคะสำหรับคำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคือเมื่อกี้ที่ถามเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่เราควรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากว่าสถานการณ์การลงประชามติปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยประชาชนจะรู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าจะไปพูดจะไปเขียนจะไปรณรงค์ก็ไม่ได้ไปรณรงค์ก็ไปถูกจับนักศึกษาถูกจับคนมีพี่น้องผู้ชายแรงงาน3คนก็ถูกจับคนนั้นคนนี้ก็ถูกจับทางรปช.เปิดศูนย์ปราบโกงก็ถูกสั่งให้เลิกแล้วก็ถ้าไม่เลิกนะไปทำเนี่ยเขาก็ออกหมายเรียกตอนนี้มีคนถูกออกหมายเรียกเป็นร้อยคนแล้วนะแล้วก็นักวิชาการก็อึดอัดคนนั้นแต่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เริ่มมีกระแสคือคนกล้าขึ้นนะมันไม่เพียงแต่มีนักศึกษากระบวนการประชาธิปไตยใหม่นะแต่ว่าอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อวานเซิร์นนะครับก็มีก็ได้มีการเคลื่อนไหวหรือเปิดตัวของกลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใยลงชื่อ117คนนะแล้ว117คนดูถ้าเราดูแล้วมาจากทุกภาคส่วนนะมาจากพรรคการเมืองมาจากนักวิชาการมาจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะแม้แต่เป็นกลุ่มที่ไม่ถูกกันก็มาอยู่ด้วยกันพรรคปัตยังมาเซ็นชื่อนะมีอภิสิทธิ์ด้วยชาชีวะมีองค์อาจมีอะไรนี่นะท่านนะอาจารย์พรรคประชาธิปัตย์มาเซ็นชื่อมันดูช้าไปหรือเปล่าคะคือพรรคปัตย์โดยธรรมชาติเขาเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเขาเป็นพรรคฉวยโอกาสเขาก็ต้องรอดูกระแสแล้วก็ถึงวันนี้เนี่ยนะเขาก็ยังไม่ได้มีมตินะว่าจะรับไม่รับนะเพียงแต่เขาแถลงมา 2-3 ครั้งว่าไม่เห็นด้วยกับมันเนี่ยแค่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนะไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่ายังไม่มีมตินะว่าจะไม่รับ
นะครับเขาก็ดูกระแสและตอนนี้เริ่มมีกระแสไม่รับเนี่ยสูงขึ้นเพราะพรรคปัดเขาเป็นพรรคแบบนี้มาตลอดอ่ะคือก็เลยเขาพรรคฉวยโอกาสนะอย่างถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติพรรคปัดเราจะเห็นแบบนี้ตลอดนะเมื่อกี้คุณผู้ดำเนินการปลายก็พูดถึงอาจารย์ใจพูดถึงกรณีพุทธภา2535นะตอนที่ต่อต้านรสช.นะตอนที่พรรคการเมืองสี่พรรคไปจัดชุมนุมใหญ่มาที่20เมษายน2535นะพรรคปัดมาหลังเพื่อนนะต้องเช็คก่อนว่ามีคนมามากมาน้อยนะทางผู้นำพรรคเขาจะอยู่ที่สำนักงานพรรคและเช็คคนมากคนน้อยจึงมานะถ้าคนไม่มากเขาไม่มานะไม่ไปเขาไม่มานะคราวนี้ก็เหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตามถ้าเขามีมติไม่รับเนี่ยผมก็ชมกันนะเพราะอะไรมะเพราะว่าตามที่ประเมินในพรรคพวกผมเป็นคนใต้นะผมเป็นคนใต้พรรคพวกผมที่อยู่ทางใต้ก็ประเมินว่าคนใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รับเอาไหมส่วนใหญ่จะรับใช่ไหมส่วนใหญ่จะรับทีนี้ถ้าไฟปัดมีมติไม่รับเนี่ยคนใต้ที่เขาเป็นแฟนบันแท้ไฟปัดก็จะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนไฟไม่รับนะฟันถ้าผมจึงอยากให้ไฟปัดมีมติเร็วๆนะถ้าเป็นไปได้ก็คือมีมติสัปดาห์หน้านี่แหละให้มีมติว่าไม่รับนะทีนี้พรรคชาติไทยก็มาเซ็นอยู่หลายคนนะแต่ยังไม่มีมติว่าจะไม่รับนะแต่ผมก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้านี้พรรคชาติไทยไฟปัดคงจะต้องมีมติแล้วถ้าไม่มีมติไม่ได้นะครับทีนี้ทางฝ่ายคสช.ทางกวาดบาลเนี่ยในทางสถานการณ์เนี่ยนะเขาก็ระดมเขาก็เร่งนะเร่งให้ทหารให้ครูให้อะไรไปตามหมู่บ้านตำบลนะเพื่อไปโฆษณาไปเผยแพร่อาจารย์ชนันรู้สึกสถานการณ์อย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าใกล้เคียงกับช่วงที่ลงประชามติฉบับแรกก็คือฉบับ2550อาจารย์ทำที่ว่าสถานการณ์การที่จะผลักดันให้ข้าราชการออกไปทำบทบาทตรงนี้ต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับก็ไม่ต่างกันอะไรทางฝ่ายหมายถึงฝ่ายรัฐนะฝ่ายรัฐฝ่ายรัฐบาลก็ทำเหมือนเดิมแต่คราวนี้ทำมากกว่าเดิมนี่ตอนลงประชามติปี50เนี่ยฝ่ายรณรงค์ไม่รับเนี่ยไม่เห็นด้วยนะเรามีเสรีภาพเรายังจัดชุมนุมกันเรายังไปรณรงค์กันได้นะแต่คราวนี้ไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองนี่คราวโน้นเนี่ยเขามีก็แล้วยังมีประกาศตัวในการสื่อ35จังหวัดนะช่วงลงประชามติเมื่อปี2550นะสมัยคมช.นะยังมีประกาศกฎการศึกอยู่35จังหวัดแต่ครั้งนี้ไม่มียกเว้นใน33จังหวัดภาคใต้นะมาตรา44นะแต่ว่าใช่นี่ที่ประกาศที่2ประกาศที่3เนี่ยซึ่งคนก็คาดกันว่าถ้าเขาจับกระแสได้แล้วนะว่าคนจะไปลงคะแนนไม่รับมากนะเขาอาจจะใช้ไม้ตายคือโกงคือใช้ไม้สุดท้ายคือโกงนับคะแนนโกงอะไรบ้านพี่น้องประชาชนนะถ้าไปออกเสียงนะไม่ต้องไปตอนเช้าครับความคิดเห็นผมนะให้ไปตอนบ่ายไปลงคะแนนตอนบ่ายแล้วอยู่จนถึงค่ำถึงดึกเลยอยู่จนกว่าทุกหน่วยนะไปรอหรือไปเฝ้าติดตามการนับหน่วยครับโอเคเนี่ยก็ผมก็เสนอนะฮะให้ไปลงให้ออกจากบ้านตอนบ่ายๆและให้ไปอยู่กันให้จนถึงค่ำจนถึงดึกอ่ะนะต้องอย่างนี้นะครับประการที่5นี่ครับสมมติว่ามันโกงจริงๆนะนับคะแนนโกงหรือหน่วยนั้นโกงหน่วยนี้โกงเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมหลักฐาน
เพื่อที่จะไปฟ้องต่อองค์การที่เกี่ยวข้องเช่นฟ้องต่อกกต.ฟ้องต่อศาลต่ออะไรนะนะครับพูดโดยสรุปก็คือว่าเราต้องทำทุกวิธีทางให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านนะเหมือนกับพวกคสช.มันก็ทำทุกวิธีทางที่จะให้รัฐธรรมนูญผ่านนะครับเพราะยังอีกยังมีเวลาอีกเท่าไหร่นะวันนี้วันที่23ยังมีเวลาอีก2อาทิตย์2อาทิตย์นี้ตอนนี้ต้องเร่งนะเร่งใครมีพี่มีน้องมีญาติมีเพื่อนฝูงมีหลายคนก็เสนอแคมเปญอย่างนี้นะก็เสนอรถเขาเสนอคำฝันคนอีสานคนภาคเหนือเนี่ยนะฮะวันที่วันศุกร์ที่5ออกจากบ้านเลยวันศุกร์ที่5วันศุกร์ที่5ให้กลับบ้านกันใครอยู่กรุงเทพใครอยู่ภาคกลางใครอยู่ให้กลับบ้านกันให้เหมือนกับสถานการณ์การเลือกตั้งปีหนึ่งที่คนอีสานกลับบ้านไปเลือกกันแบบนี้นะครับคนเหนือด้วยนะครับทีนี้ตอนนี้มีปัญหาทางการข้องในเทคนิคใช่ไหมมาขอพูดไปเรื่อยๆครับพูดไปเรื่อยๆขออาจารย์ชัดครับครับเฟซบุ๊กไลฟ์ครับเอาแอลก็ได้เพื่อนเพื่อนอยากจะมีคำถามเพื่ออาจารย์ไหมครับทีนี้ผมจะย้อนไปนิดเดียวนะว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมีความสรุป8ประการบ้าง6ประการบ้างที่เป็นประโยชน์ตายนะความจริงมันมีมากกว่านี้นะมันมีมากกว่าที่เขาสรุปนะครับอย่างเช่นหมวดที่เราพูดกันมากเรื่องสิทธิเสรีภาพนะซึ่งฝ่ายคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือกรรมาธิการเนี่ยคุยวอโหวตว่ารัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างกว้างขวางเนี่ยอันนี้ไม่จริงอันที่หนึ่งนะไม่จริงประการที่สองเนี่ยสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆโดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสิทธิแท้จริงนะเพราะมันยังขึ้นกับกฎหมายท่านบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพทุกมาตราเนี่ยมันจะจบด้วยคำว่าทั้งนี้ขึ้นกับทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติพูดง่ายๆคือประชาชนพูดง่ายสิทธิเสรีภาพที่เขียนไว้นะมันยังไปขึ้นกับกฎหมายที่บัญญัติกฎหมายต่างๆที่มีอยู่แล้วหรือก็จะบัญญัติกันต่อไปนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นสิทธิเด็ดขาดหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญปั๊บประชาชนก็มีสิทธิเด็ดขาดไม่ใช่มันยังขึ้นกฎหมายนี่ประการแรกประการที่สองมันขึ้นกับรัฐบาลซึ่งเป็นคนค้ำประกันการใช้สิทธิเสรีภาพนี่ถ้าเราได้รัฐบาลที่เป็นประเด็จการนะต่อให้เขียนให้คนมีสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวางอย่างบริบูรณ์มันก็ไม่มีผลตราบใดที่รัฐบาลยังเป็นรัฐบาลเผด็จการอยู่หรือเป็นรัฐบาลทหารอยู่นะฮะเพราะว่าประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพได้นะมันต้องมีคนปกป้องคุ้มครองหรือค้ำประกันกับรัฐบาลนี่ประการที่สองประการที่สามมันขึ้นกับประชาชนด้วยนะคือเขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมันเป็นตัวอักษรนะแต่ถ้าประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเสรีภาพนะครับสิทธิเสรีภาพนั้นมันก็ไม่มีความหมายในทางปฏิบัตินะครับมันมีความหมายที่เป็นเนื้อเป็นข้อความฟังดูแล้วโอ้สวยหรูอย่างนั้นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อกี้ผู้ดำเนินการรายถามเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญตามร่างรัฐธรรมนูญของมีชัยนะที่จะลงประชามติในวันที่7สิงหาคมมันเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นองค์การทางการเมืองนะคือเขาให้ไอ้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปแทรกแซงคือพูดง่ายๆคือให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปยับยั้งไปหยุดยั้งการคิดการดำเนินนโยบายของรัฐบาลได้นะคือโดยตัวไปศาลเนี่ยต้องมีคนไปฟ้องต้องมีคนไปร้องนะไอ้นี่ให้ศาลสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบไม่เห็นเรื่องกับไอ้โครงการรถไฟความเร็วสูงนะพอรัฐบาลจะทำรถไฟความเร็วสูงศาลรัฐธรรมนูญส่งคำสั่งไปเลยให้หยุดให้เลิกซึ่งอันนี้เรียกผิดลักษณะของศาล
ศาลมันเป็นองค์การตัดสินนะมันเป็นองค์การตัดสินคือต้องมีคนไปฟ้องร้องนะแต่นี่ร่างรัฐธรรมนูญนะให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากมากถึงขั้นเข้าไปแทรกแซงนะไปแทรกแซงการกำหนดนโยบายการบริหารนโยบายของรัฐบาลด้วยนะเพราะศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็มีอำนาจมากอยู่แล้วคราวนี้ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นในประการนี่เกี่ยวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนี้ยังมีองค์การอื่นๆที่ตั้งขึ้นนะที่จะมีอำนาจมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆพูดในแง่นี้ก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญอำมาตย์จริงๆเป็นรัฐธรรมนูญอาจารย์เดี๋ยวรู้สึกมีคนมีคำถามนะครับครับเชิญนะค่ะอาจารย์มันมีการแชร์กันมาประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะในโซเชียลมีเดียคือเขาสรุปว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเหตุผลว่าทำไมทุกคนต้องรับก็คือมันมีอยู่ 3-4 ประเด็นนะคะประเด็นแรกเขาบอกว่าคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในทางการเมืองคดีความจะไม่มีวันหมดอายุแล้วก็คือประชาชนจะไม่เดือดร้อนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวระบุว่าหากนักการเมืองมีการโกงจริงคอร์รัปชันมีโทษหนักคือประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็คือเขาบอกว่าประชาชนก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นและประการที่3ก็คือบอกว่าเหตุผลว่าทำไมพวกนักการเมืองทั้งหลายถึงต้องออกมาออกเสียงแล้วก็คว่ำกลัวเพราะมันมีผลกระทบกับนักการเมืองโดยตรงแต่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็อีกประเด็นที่5ที่4ที่5มาก็คือมันมีเมื่อมีคดีความหรือว่าคดีต่างๆที่อยู่ในของศาลการดำเนินการของศาลหรือองค์กรอิสระก็คือเขาจะมีกฎระเบียบห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดคือความจริงและความจริงอันนี้ไม่ต้องเป็นบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรอกมันเป็นเรื่องกฎหมายธรรมดากฎหมายอะไรแต่นี่คือมันเป็นความเห็นของฝ่ายที่ออกมาให้คือเข้าใจอยู่คือฝ่ายที่เขาเห็นด้วยฝ่ายที่เขาจะรับรัฐธรรมนูญเห็นด้วยเขาจะหาเหตุผลสารพัดนะฮะหาเหตุผลสารพัดเช่นว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปราบอะไรปราบโกงเป็นรัฐธรรมนูญถ้าใครโกงจะเป็นถูกตัดสินจำคุกถูกตัดสินประหารชีวิตอะไรนะซึ่งความจริงไม่มีประเทศไหนในโลกนะที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญบัญญัติถึงขนาดนี้ไอ้นั่นมันเรื่องกฎหมายลูกการลงโทษประหารชีวิตอะไรนะมันเรื่องกฎหมายลูกกฎหมายอาญากฎหมายนั่นกฎหมายนี่ประการที่1ประการที่2นี่เขายังใช้เหตุผลแล้วตอนหลังมีเหตุผลแปลกๆมีเหตุผลแปลกๆอะไรเป็นเหตุผลที่วิบัติเป็นตรรกะวิบัติที่ว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็ไม่ได้หมายความว่าคนเนี่ยไม่ชอบคสช.นะก็จะมีที่ไม่ผ่านเพราะคนอยากให้คสช.อยู่ต่อไปจะได้ปฏิรูปประเทศจะได้อะไรนี่เป็นเหตุผลก็เรียกเป็นเหตุผลแปลกๆเป็นเหตุผลแปลกๆประหลาดนะทีนี้ในหมู่พวกเราเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งนะมีพี่น้องจำนวนหนึ่งก็ที่ผมพูดไปแล้วว่ามีความคิดว่าไม่ไปออกเสียงไม่ไปลงประชามติเพราะว่าเธอจะไม่ไปยอมรับอำนาจไม่ไปยอมรับอะไรที่ทางคสช.หรือฝ่ายเผด็จการมันสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาก็เป็นเรื่องอุดมคตินะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยอันนี้พูดกับท่านที่ผมฟังมานะครับคือมีคนจำนวนไม่น้อยนะยังไม่รู้ว่าจะมีการลงประชามตินะมีคนจำนวนไม่น้อยนะสองเนี่ยคนที่รู้เนี่ยนะ 60% ยังไม่ตัดสินใจนะเพราะว่าการลงประชามติการลงประชามติและรัฐธรรมนูญไม่ว่าประเทศไหนนะมันเป็นเรื่องยากมากเพราะรัฐธรรมนูญมัน200มาตรา300มาตราเนี่ยนะแล้วประชาชนจะไปอ่านรัฐธรรมนูญผมว่านะสมมติได้รับรัฐธรรมนูญมาเนี่ยคนที่อ่านรัฐธรรมนูญจบจริงๆเนี่ยนะกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยมากจ้ามีคำถามอะไรไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่า
ผลออกมาคือมีการรับร่างธรรมนูญอย่างเงี้ยแล้วการต่อสู้ขั้นต่อไปคือยังไงการต่อสู้ขั้นต่อไปนี่ก็อาจจะมีความยากลำบากในทางความคิดเห็นหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันก็จะโฆษณาเห็นไหมประชาชนยอมรับประชาชนเห็นชอบโดยเฉพาะประชาคมโลกเนี่ยประชาคมโลกนี่ก็จะมีปัญหาเลยประเทศต่างๆเนี่ยเพราะว่าเวลาประชาคมโลกได้ยินคำว่าประชามติเนี่ยเป็นประชาไตยซึ่งเมื่อประชามติผ่านรัฐธรรมนูญนะแสดงว่าคนเขาก็จะไปอะไรยากหน่อยนะแต่ว่าความจริงแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วว่า1แม้รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยนะประกาศรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยยังเขายังอยู่อีก17เดือนช่วง17เดือนเนี่ยมันยังมีกฎระเบียบมีข้อบังคับมีประกาศนั่นประกาศนี้ที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้คนของประชาชนพลเมืองเราก็ยังเคลื่อนไหวเรื่องนี้ได้นะอันที่1อันที่2นี่17เดือนเนี่ย17เดือนเนี่ยถ้าเขาพยายามทำลายพวกเราเนี่ยเห็นได้ข่าวว่า17เดือนเนี่ยเขาจะยุบพรรคการเมืองหมดคือเขาจะออกกฎหมายลูกกฎหมายลูกนะเขาเรียกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายลูกกฎหมายการลูกที่สำคัญมีอยู่3ฉบับฉบับแรกคือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนะเขาจะกำหนดเรื่องเลือกตั้งนะให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายเขาให้แม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายรองนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็กฎหมายที่สองคือกฎหมายพรรคการเมืองเห็นมีข่าวนะว่ากฎหมายพรรคการเมืองที่จะออกใหม่เนี่ยพอกฎหมายประกาศใช้ออกกฎหมายเขียนเสร็จประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคจะก็เลยมีผลพ้นสภาพคือยุบพรรคมันจะยุบพรรคแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่เรียกว่า0เริ่มจากศูนย์เลยศูนย์ก็คือให้จัดตั้งพรรคการเมืองกันใหม่ถ้าอย่างนี้บ้านะหมายความว่าต้องไปจัดตั้งพรรคการเมืองกันใหม่นะพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยสมัยที่เป็นพรรคไทยรักไทยครั้งแรกนะมีสมาชิก13ล้านคนเยอะมากนะไปปัดมี7 8ล้านทีนี้พอถูกยุบพรรคพอตั้งใหม่ไอ้13ล้านลดลงไปเยอะเลยเหลือไม่กี่ล้านนะพอไปตั้งใหม่มันก็น้อยลงก็เริ่มพอขนาดเซต0มันก็เซต0นะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คัดค้านเราก็ประท้วงกฎหมายได้เราก็คัดค้านกฎหมายพรรคการเมืองได้อะไรคุณจะให้จดทะเบียนใหม่ทำไมคุณจะให้ตั้งใหม่ทำไมนี่กฎหมายพรรคการเมืองแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆอีกนะครับซึ่งก็บอกเขาจะใช้เวลา8เดือนเห็นตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาจะเพิ่มเวลาความจริง8เดือนนี่ออกกฎหมายเนี่ยคือสนช.เนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเวลานี้มันออกกฎหมายมันปั๊มนะใช่เหรอคะอาจารย์จันทร์ใช่แล้วอาจารย์จันทร์ปั๊มไปนะมันปั๊มกฎหมายนะประชุมทั้ง13ชั่วโมงมันออก4-5ฉบับ10ฉบับนะค่ะมันสั่งกันได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอถึง8เดือนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน่ะครึ่งเดือนก็เสร็จเดือนเดือนนะก็อาจารย์ฮะที่เห็นเนี่ยโดยมากก็คือเขาก็เอาฉบับเก่าๆคนร่างก็เป็นคนกรุ๊ปเดิมๆแล้วมันก็ร่างมาเนี่ยคือสรุปว่าใครที่เป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงก็คือสั่งให้ปรับเปลี่ยนโดยคนร่างชุดเก่าใช่ไหมฮะลักษณะนี้คือว่าเนื้อข้อความเนื้อหาเนี่ยเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ที่เป็นผู้มีอำนาจในการปกครองที่แท้จริงคือต้องการแบบไหนก็คือให้คนร่างชุดเดิมเนี่ยถูกต้องเลยเอากฎหมายเพิ่มคือกฎหมายลูกอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเนื้อความไอ้พื้นฐานเนี่ยเป็นยังไงเพียงแต่ใส่บางกฎเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมคะคือพวกเขียนกฎหมายอ่ะประเทศไทยนะที่เขาเรียกแบบวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเนติบริกรคือเป็นผู้รับใช้อ่ะคือแล้วแต่คนมีอำนาจสั่งว่าให้เขียนยังไงไม่ได้เขียนตามหลักของกฎหมายไม่ได้เขียนตามปรัชญาหรือนิติปรัชญาไม่ได้เขียนอะไรเขียนตามคำสั่งนี่ถ้าเขาสั่งบอกว่ากฎหมายพรรคการเมืองใหม่เนี่ยต้องเริ่มจากว่า
ในบทเฉพาะการนะตั้งแต่วันประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ให้พรรคการเมืองทุกพรรคสิ้นสภาพและให้ตั้งใหม่ตามกฎหมายพรรคการเมืองถ้าอย่างนี้อย่างนี้ยุ่งเหมือนกันมันต้องใช้เวลานะแล้วก็เขาเกิดกำหนดว่าการจดทะเบียนพรรคการเมืองจะจดได้ต่อเมื่อมีสมาชิก4ภาคสมมุติว่าสมาชิกภาคละ 54,000 ภาคแสนนึงนะโอ้ยกว่าจะจดได้นะยากเหมือนกันนะที่เขาต้องการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยคือไม่ให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น fail state ใช่ไหมคะคือมันเป็นรูปแบบของรัฐประเพณีของรัฐคือต้องมีรัฐธรรมนูญทีรัฐธรรมนูญมันมีทั้งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาไตยกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาไตยไม่ต้องมีในประเทศต่างไม่มีรัฐธรรมนูญนะที่ผ่านมามันต้องมีแต่ว่ามันมีแบบไม่เป็นประชาไตยอย่างประเทศไทยเรานี่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยจนถึงจอมพลถนอมเนี่ย10ปีเนี่ยเราไม่มีรัฐธรรมนูญถาวรนะเรามีรัฐธรรมนูญชั่วคราว10ปีนะรัฐธรรมนูญปี2501เนี่ย10ปีร่างอยู่10ปีนะครับที่ไม่มีก็ได้ใช่มั้ยไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะตอบชาวโลกได้ยังไงประเทศที่ไม่มีรัฐธรรมนูญมันจะตอบชาวโลกได้ยังไงมันก็ต้องมีหน่อยต้องมีรัฐธรรมนูญหน่อยนะนี่ประเทศไทยเรานี่เราก็ในทางความรู้เนี่ยเราก็เที่ยวบอกคนอยู่เรื่อยว่าประเทศไทยเราเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดประเทศไทยนะก็จะบอกคนบอกนักศึกษาบอกคนเรียนหนังสือว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดจริงๆแล้วไม่สูงสุดประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นกฎหมายสูงรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดนะเพราะถูกฉีกมาแล้วในฉบับที่20นะการจิตที่เขียนไว้20นะก็ไม่เป็นกฎหมายสูงสุด2ความเป็นสูงสุดของกฎหมายในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือพระราชดำริพระราชดำรินะเป็นกฎหมายสูงสุดนะพระราชดำรัสพระราชดำริเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะพระราชดำริว่ายังไงก็เป็นกฎหมายสูงสุดนะพันประเทศไทยที่ในทางความรู้ที่ไปที่เรียนกันมาว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนี่ไม่จริงนะอาจจะมีคำถามอาจารย์ถ้ามันคือตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่จะให้ประชาชนไปลงประชามติแต่ก็มีประชาชนตามต่างจังหวัดหรือว่าเยอะมากที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับร่างทีนี้เราจะมีวิธีการไปเผยแพร่รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อย่างไรว่าคือเราก็ทราบกันดีว่ามันมีข้อเสียแล้วข้อเสียมันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยมันไม่เปิดโอกาสให้เราให้ประชาชนทั่วไปไปลงเวลาไปออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันประชาชนที่ไปก็จะคือเขาจะเลือกอย่างไรคือตอนนี้กกต.เขาส่งไปให้นี่แหละเกือบทุกครัวเรือนแล้วนะถึงทุกครัวเรือนแล้วร่างรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าจะมีคนอ่านกี่คนอันที่หนึ่งนะอันที่สองนี่ไอ้กกต.นี่มันสมมติคนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง45 ล้านคนมันก็พิมพ์45 ล้านเล่มใช้เงินมาเท่าไหร่แล้วมันมีค่าวอร์คิวไหมมีค่าคอมมิชชั่นไหม45 ล้านฉบับนะที่ส่งไปตามตอนนี้ไปถึงตามบ้านแล้วนะเพราะพวกที่เขาได้รับก็อ่านแล้วก็บอกว่าอ่าน2-3 หน้าก็เลิกแล้วตั้งแต่คำปรารภแล้วคำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อ่านแล้วบางคนบอกอ่านแล้วจะอ้วกมันเป็นคำปรารภที่แปลกๆเป็นคำรบผิดโจมตีมาด่าว่าพรรคการเมืองนักการเมืองนะครับมีคำถามอะไรไหมครับค่ะก็ถามหน่อยว่าใครอยู่เบื้องหลังค่ะอุ้ยขอถามหน่อยค่ะใครอยู่เบื้องหลังไม่รักรัฐบาลทหารมากอยากให้เป็นอย่างเงี้ยคนไทยจะได้ลำบากไปตลอดชีวิตคำถามจบเลยคอมเมนต์คำถามเลยอยากเป็นการแสดงความรู้สึกไม่ใช่ค่ะคือว่าทำยังไงที่ว่าคือรักรัฐบาลทหารนี่มากรักพี่ประยุทธ์มากอยากให้อยู่นานๆรักพี่ทำยังไงรักพี่ประยุทธ์เลยค่ะทำยังไงเห็นชอบโคตรชอบอย่างนี้ป่ะคะประยุทธ์เขา
เห็นชอบไม่เอาไม่เอาประยุทธ์คนรักเขาเยอะแล้วก็รักกิ้งเลยกิ้งเลยเมื่อกี้ไม่ได้เบื้องหลังอยากจะถามว่าใครอยู่เบื้องหลังคือตอนนี้คนอยู่เบื้องหลังก็ป่วยก็คนอยู่เบื้องหลังก็ป่วยนะป่วยเพราะก็จึงไม่มีคนอยู่เบื้องหลังคราวนี้ไม่มีอ๋อไม่มีเหรอคะก็พวกนี้นี่แหละก็พวกนี้ก็เทคโอเวอร์ใช่ไหมคะพวกคสช.นี่แหละพวกไอ้มีชัยพวกอะไรแล้วก็112นี่คือสมัยก่อนนี่นะอันนี้พูดเล่านะสมัยก่อนเวลาเขาร่างรัฐธรรมนูญนะนะมีปัญหามาตราไหนปัญหาตกเถียงกันไม่ตกเถียงกันไม่ลงตัวนะเขาก็จะไปเฝ้าไปขอคำวินิจฉัยตอนนี้เขาเฝ้าอยู่ไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็ป่วยอยู่ผมไม่มีคนไม่มีใครกล้าก็ไปรบกลัวหรอกนะปัญหานี้จะเป็นเรื่องพวกนั้นเองเป็นเรื่องพวกคสช.เป็นเรื่องพวกผู้มีอำนาจบาทใหญ่พวกองคมนตรีพวกอะไรเนี่ยฮะโอเคเพื่อที่จะให้เวลาเรากระชับนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวไปขออีกสักสองคำถามขออีกสองคำถามทำไมช่วงนี้ไม่ถึงเที่ยวจับประชาชนทุกวีทุกวันจับประชาชนทุกวีทุกวันเลยนะอาจารย์เพราะกลัวว่าเพราะว่าเขาคงจับกระแสได้แล้วว่าแต่ว่าจะทำยังไงให้มีการแก้หนึ่งแสดงให้เห็นถึงอะไรใช่คือมันต้องอินิเชียลให้เห็นประเทศก่อนว่ามันเขาก็ทำโพลทำอะไรกันเดี๋ยวนี้ถ้าทุกฝ่ายก็ทำโพลทั้งนั้นก็พอประเมินออกว่าตอนนี้ยังฝ่ายไม่รับยังชนะอยู่แต่ชนะน้อยมันวิธีที่ไม่ให้ไปวิธีที่ไม่ให้ฝ่ายไม่รับชนะนี่คือต้องจับไปเรื่อยๆจับไม่ให้คนไปรณรงค์ไม่ให้คนไปอะไรทีนี้อีก2อาทิตย์ยังอีก2อาทิตย์นะก็เรียกว่ายังไม่ถึงโค้งสุดท้ายสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่25เนี่ยถือเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่แหละอาจจะมีอะไรเยอะค่ะนี้เป็นคำถามที่ฝากถามนะคะถ้าร่างรัฐธรรมนูญตัวนี้ผ่านอาจารย์คิดว่าตัวกฎหมาย112จะมีแนวโน้มในการเพิ่มบทลงโทษที่มากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะในการเข้ามาเกี่ยวข้องขององค์การสิทธิมนุษยชนนานาชาติในเรื่องของการให้มีการแก้ไขมาตรา112หรือยกเลิกมาตรานี้คือไอ้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเท่าไหร่ไม่แต่ถ้าผ่านร่างตัวนี้มันจะเป็นไปได้มั้ยที่จะมีการเพิ่มโทษในตรงนี้ให้มากขึ้นคือเวลานี้โทษมันก็มากแล้วโทษเนี่ยยังไม่สูงค่ะยังไม่สูงถึง15ปีมั้ยเนี่ยตอนนี้โทษกระทงละ5ปีจนถึง15ปีกระทงละ15แต่ว่าถ้าหลายกรรมหลายวาระเนี่ยหลายกรรมน่ะจะเพิ่มไปเรื่อยๆๆนะฮะพอรัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยนะทีนี้มันอาจจะมีผลทางอ้อมในแง่ที่ว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านแสดงว่าประชาชนนี่เห็นชอบหรือเห็นด้วยหรือสนับสนุนในรัฐบาลรัฐบาลนี้ก็จะไปแก้กฎหมาย112ก็ได้ไปแก้โดยเพิ่มโทษเวลานี้โทษมันก็สูงที่สุดแล้วไม่สูงค่ะควรจะประหาร7ชั่วโคตรแบบสมัยไม่ต่อแล้วใช่อันนี้น้อยไปเมื่อกี้ใครชวนโคตรพ่อโคตรแม่ก็ควรจะตายด้วยขอคำถามคำถามเดียวกันเราพูดถึงประหารเจ็ดชั่วโคตรเดี๋ยวนี้มีปัญหานะเพราะอะไรนะเพราะว่าคนมันมีลูกน้อยคือสมัยก่อนมันเจ็ดชั่วโคตรลูกเยอะขึ้นไปสามตั้งแต่ทวดปู่และพ่อปู่ทวดเราลงมาลูกหลานเหลนเดี๋ยวนี้คนมีลูกคนเดียวปัญหาเกี่ยวกับข้อเนี่ยตรงนี้จะในทางปฏิบัติยากหน่อยเราจะมาคุยประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นองค์กรอิสระคือบทบาทหน้าที่ของกกต.ที่มีการตั้งข้อหาต่อประชาชนที่ออกมาต่อต้านโดยบอกว่าจะใช้คำพูดวาจาหรืออะไรที่มันต่อต้านสักอะไรนะคะ8อย่างที่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะบทบาทของกกต.ตอนนี้คือเอียงข้างไปละจะว่าอย่างนั้นได้ไหมคะอาจารย์สันผมตัวเอียงข้างไปนานแล้วหรือไม่เอาอย่างนี้แล้วกันกับการที่คสช.เนี่ยไม่ยุบองค์กรอิสระกกต.นี่คือ
ประเด็นที่ต่อเนื่องมาที่จะให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับครับครับคืออย่างนี้นะฮะโดยทั่วไปสมัยก่อนนะเวลามีรัฐประหารนะก็ฉีกรัฐนูลทิ้งเลยนะองค์การที่สร้างขึ้นตามรัฐนูลเนี่ยถูกยุบหมดใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่รัฐประหารครั้งที่แล้วคือเมื่อวันที่19กันยามาเนี่ยนะมันก็ยุบไปหมดนะยุบเหลือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติที่บางทีเขาไม่ยุบตอนนั้นก็เพราะว่ามันมีกฎหมายเฉพาะของกรรมการสิทธิมนุษยชาตินะนี่คราวนี้คณะรัฐประหารเนี่ยมันไม่ยุบองค์การอิสระเลยนะมันไม่ยุบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันใช้มาตรามาตรา44นะไม่ให้สรรหาคือหมายก็ว่าถ้ากรรมการองค์การอิสระไหนหมดวาระพ้นตำแหน่งหมดวาระเนี่ยก็ให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะอยู่ต่อไปเรื่อยแล้วก็ถ้ามันไม่อยากให้อยู่ต่อมันก็ออกคำสั่งตามมาตรา44ให้ออกไปแล้วก็ตั้งคนใหม่มาโดยไม่ต้องสรรหาตามใหม่กฎหมายขององค์การอิสระนั้นนะที่องค์การอิสระในประเทศไทยเรามี7องค์การนะซึ่งสร้างขึ้นมาแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ต่อการสร้างประชาธิปไตยไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพลเมืองสักเท่าไหร่นะศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นประโยชน์ศาลปกครองก็ไม่เป็นประโยชน์ปปช.กกต.กรรมการสิทธิผู้ตรวจการแผ่นผู้ตรวจการรัฐสภาแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ผู้ตรวจการการเงินนะมีเจ็ดองค์การซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าข้างส่วนใหญ่เป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นพวกอมาตย์นะสมัยเมื่อ2-3ปีที่แล้วเราบอกเนี่ยพวกเป็นองค์การความอมาตย์นะแต่นี่คำว่าอมาตย์มันก็ไม่มีใครค่อยใช้คำนี้เท่าไหร่แล้วนะใช้คำนี้ความจริงองค์การอิสระในประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียนแบบประเทศอื่นมาเราไปลอกแบบประเทศอื่นมาคืออย่างนี้ไอ้ที่เราลอกมาเนี่ยนะพอเรามาที่อื่นก็ดีนะแต่พอเราลอกเรียนมาทำในเมืองไทยนะเละหมดเหลวหมดนะคือเราลอกเข้ามาก็จริงแต่ว่าพอไปทำแล้วก็โอ้โหนะครับอย่างเช่นกรรมการสิทธิ์ก็ลอกจากยุโรปกรรมการการเลือกตั้งก็ลอกมาจากอินเดียลอกมาจากแอฟริกาใต้นะโอเคอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์ช่วยวิจารณ์เรื่องสื่อที่ประเทศไทยเนี่ยสื่อมีปัญหามากที่สุดแต่ตอนนี้ต้องเห็นใจกันหน่อยนะเพราะว่าประยุทธ์มันชามากสามารถสาสีฟีตอนนี้มันปิดมันอย่างนั้นมันอย่างนี้นะสื่อก็ตอนนี้เขารู้สึกเขาถูกคุกคามนะเพราะถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์ก็มากมันตอนนี้เราเห็นใจกันหน่อยช่วงทิ้งกันหน่อยนะคือพูดง่ายๆคืออย่าไปซ้ำเติมว่าอย่าไปซ้ำเติมกันนะคือประยุทธ์เนี่ยนี่ได้ข่าวมันอาจจะปิดไอ้ TPBS นะมันบอกว่าไทย TPBS ไทย PBS น่ะสนับสนุนข้างเดียวไม่ชมรัฐบาลออกไม่พูดถึงข้อดีรัฐบาลพูดแต่ข้อไม่ดีนี่มันจะปิดนะเพราะตอนนี้สื่อนะสาการสื่อประเทศไทย2ด้านด้านหนึ่งก็สื่อยังเลือกข้างก็คือยังไปเข้าข้างอีกฝ่ายไม่ได้เข้าข้างฝ่ายจะไปนะแต่ด้านหนึ่งสื่อก็เริ่มถูกแล้วก็ถูกจำกัดเสรีภาพถูกคุกคามจากคสช.นะพันเราก็สองด้านด้านหนึ่งก็เราก็วิพากษ์วิจารณ์เขาอีกด้านหนึ่งเราก็เห็นใจเขาเนี่ยนะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ลูกเดียวก็ตอนนี้เราต้องหามิตรได้มากเราต้องหาเพื่อนได้มากนะนะคือต่อสู้เนี่ยมีคนมากดีกว่าคนน้อยใช่ไหมใช่คนเราเนี่ยมีเพื่อนมากดีกว่าเพื่อนน้อยใช่ไหมบางคนบอกไม่จริงถ้าเพื่อนมากเป็นเพื่อนกินเนี่ยเนี่ยอาจารย์จรัญถ้าใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยอาจารย์จรัญเนี่ยถูกกกต.เนี่ยจับไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ว่าโอ้เด็กโอ้โอ้จับโอ้โอ้ค่ะแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ก็จะมีการฉีกบัตรนะฉีกบัตรเด็กเล็กใช่ค่ะเด็กอายุ8ขวบนะคะ2คนนะคะคือกกต.เนี่ยกรรมการการเลือกตั้งเลยนะเละเทะนะเละเทะมากนะไอ้คณะกรรมการเสียงกันนะประธานกรรมการเสียงที่ผมปิดหวังมากนะประธานกรรมการเสียงที่เป็นหน่วยชาติอ่ะตอนที่เขา
ขาส่งนักศึกษา7คนที่ถูกจับนะขบวนการจับไต่ใหม่นะส่งไปขึ้นศาลทหารแล้วก็ตีตัวไปนะไอ้ประธานกรรมการสิทธิ์วินิจฉัยบอกว่าไม่ใช่ตัวแต่เป็นกุญแจเจ็ดข้อเท้านี่ถ้าเป็นคนอื่นพูดไม่เท่าไหร่ก็คงจะเป็นถ้าเป็นคนอันนี้เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชาติไปแค่ใส่กุญแจเท้าเนี่ยใส่กุญแจตีนนะใส่ก็แล้วใส่กุญแจตีนอะไรล่ามโซ่ตีนนะประธานกรรมการสิทธิต้องไม่เห็นด้วยจะต้องไม่เห็นด้วยไอ้นี่บอกว่าถูกต้องเพราะว่าแกเป็นผู้ภาษามาก่อนไอ้ผู้ภาษาส่วนใหญ่ก็หัวสี่เหลี่ยมพวกนี้พวกหัวสี่เหลี่ยมหัวสี่เหลี่ยมก็เอียงข้างมานานแล้วหัวสี่เหลี่ยมด้วยนะครับก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์มากเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีเหตุการณ์เหมือนที่ตุรกีนะตุรกีตอนนี้ผู้ภาษา 2,700 กว่าคนอยากให้เป็นแบบคำถามหนึ่งคำถามนะคะตอนนี้เหตุการณ์ปัจจุบันนิดหน่อยคราวนี้อาจารย์จะมีคำแนะนำยังไงคะเกี่ยวกับฝ่ายประชาธิปไตยที่ออกมาที่จะปกป้องตัวเองอย่างเช่นตอนนี้มันเกิดกรณีการจับกุมอย่างเช่นนักศึกษาที่ต่อต้านคสช.สำหรับคนที่ต่อต้านนะคะอย่างเช่นดูกรณีแม่จ่านิวก็ใส่ยัดข้อหา112แล้วก็ดูแอนดรูว์ไวท์นะคะที่หาภรรยาซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของสามีแล้วก็อีกคนก็คือนายธนากรนะคะใครนะนายธนากรธนากรที่ร้องเรียนทองแดงค่ะแล้วก็คืออาจารย์เจอคนพวกนี้เขาอาจจะออกความแสดงความคิดเห็นซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการความคิดเห็นนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงคะก็ไม่มีความคิดเลยคือภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะผ่านโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์แม้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมันก็ถ้าเขาจะหาเรื่องเขาจะรังแกก็รังแกได้เราอยู่เฉยๆก็ยังรังแกได้ยกตัวอย่างนี่ตอนนี้มีการตัดต่อภาพเก่งกราบคุณหญิงสุดารัตน์นี่เป็นการตัดต่อภาพเป็นการตัดต่อภาพมันคืออีกฝ่ายเนี่ยเขาก็จะเก่งการลุ้นเนี่ยเก่งโง่เขาเป็นเดวิดไม่ใช่หรอลูกที่ติดกล่าวใช่เขาบอกเป็นเก่งเป็นคนกล่าวไปขอแต่ว่าทำใช่ใช่ใช่เนี่ยเพราะว่าเดวิดเขาเพิ่งประท้วงหรือไม่ยอมไม่กล่าวในการปฏิญาณตนของนิสิตจุฬาใช่ไหมคือคำถามก็คือเราจะทำยังไงถ้าจะป้องกันตัวเองหนึ่งขับป้องกันตัวเองยังไงกับการแสดงออกหนึ่งแต่ละคนก็ต้องกล้าหาญกล้าหาญแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากล้าหาญแล้วก็สุขุมรอบคอบสองก็ต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเป็นองค์การกันที่จะปกป้องตัวเองได้สามถ้าถูกรังแกก็ไปต้องวุ่นวายต้องไปร้องเรียนต้องวุ่นวายแม้ว่าจะไม่ได้เห็นผลไม่มีผลอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ช่วยได้บ้างนะอย่างเช่นเวลาใครถูกรังแกเนี่ยอย่างนปช.ถูกรังแกอยู่เรื่อยนะเขาก็ไปร้องกรรมการสิทธิ์ทั้งที่เขารู้ว่าไปร้องกรรมการสิทธิ์เขาคงไม่ได้เรื่องได้เราอะไรแต่ว่ามันเป็นข่าวมันเป็นข่าวมันอาจจะขู่พวกนั้นได้บ้างนะฮะคือพูดง่ายๆคือถ้าถูกรังแกแล้วอย่าอยู่เฉยๆอย่ายอมแล้วอย่ายอมรับชะตากรรมอย่ายอมจำนนต้องรณรงค์ต้องเคลื่อนไหวอ่ะต้องทำนั่นทำนี่เหมือนกับแล้วเราจะช่วยพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยเราได้ไงคะที่เขาไม่สามารถที่จะออกนอกประเทศอย่างนปช.คุณจตุพรหรือว่าอาจารย์ธิดาเขาที่เขายึดพาสปอร์ตหมดค่ะแล้วเราจะช่วยเขาได้ไงหรือว่าเราต้องต่อสู้ที่นี่ใช่เราอยู่ที่ไหนเราสู้ที่นั่น คือเราจะเป็นช่วยนอกจากเราเป็นองค์การใหญ่ไปเป็นองค์การใหญ่แล้วก็เรามีก็เรียกอะไรเสียงเราดังนะเราไปพบรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอังกฤษ
กระทรวงต่างรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเกิดฟังเราแล้วก็แถลงตามเราแบบนี้ได้แต่ถ้าเรายังเป็นองค์กรเล็กๆอยู่นะเวลาไปชุมนุมมี9คน10คนไปชูป้ายนะเขาก็จะไม่ฟังไม่ฟังแต่ถ้าเราไปกันเป็นร้อย200 300นะก็เหมือนที่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะเวลาองค์การของซีเรียของอิรักของอิหร่านของอันของอะไรนะศรีลังกาเขาชุมนุมทีหนึ่งก็เดินขบวนทีนึง400คนถือธงถือป้ายโอ้คึกคักมากของเรา10คน20คนเราก็อยากจะได้เยอะกว่านั้นแหละเนาะแล้วจะหาวิธีทำยังไงคะที่ให้พวกเราสามารถจะสามัคคีกันได้ในการต่อสู้เผด็จการก็เนี่ยก็ที่ทำวันนี้ก็เป็นเราอยากให้กลุ่มเยอะๆครับครับต้องอย่างแต่ว่าโดยธรรมชาติของสิ่งนะจากเล็กไปสู่ใหญ่นะจากอ่อนไปสู่แข็งนะแต่ของเราเนี่ยจากใหญ่ไปสู่เล็กเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะจากใหญ่ไปสู่เล็กตอนตั้งใหม่ๆเยอะเลยงานข้าวงานข้าวเยอะก่อนที่คนทางบ้านหรือว่าพวกเราเองเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ7สิงหาเป็นวันลงประชามตินะคะเวลาออกเสียงคือ8นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะก็เปิดเวลา8นาฬิกาปิดก็16แล้วหรือว่า4โมงเย็นนะคะมีบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุนะคะบัตรหรือหลักฐานใดๆหรือราชการนะคะแต่ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนนอกประเทศต่างประเทศไม่มีหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ทีนี้ที่ผมเสนอกำลังจะถามอยู่ที่ผมว่าเราจะลงได้ที่นี่หรือเปล่าไม่ได้เขาไม่จัดได้เลยคือเรามีสิทธิ์ลงคะแนนนะเรามีสิทธิ์ไปออกเสียงประชามติแล้วอาจารย์จะแนะนำให้โหวตยังไงคะแนะนำเลยเราโหวตไม่ได้เราโหวตไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมืองไทยก็ต้องโหวตไม่รับแต่ว่าเราเนี่ยนะผมอยากให้พวกเราจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มอังกฤษกลุ่มที่ไหนเนี่ยวันที่5เนี่ยให้ไปยืนชูป้ายโหวตโนและมีแถลงการเรียกร้องต่อประชาชนคนไทยที่ส่วนหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยนะไม่อยากไปเลือกมีจำนวนไม่น้อยยังไม่ตัดสินใจว่าจะออกเสียงไม่รับหรือรับนะเราจะเรียกร้องเขาได้ไหมเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วก็ส่งไปที่ประเทศไทยนะแล้วถ้าเราทำกันทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยอย่างที่อเมริกาวันที่30เขาจะเดินขบวนนะใหญ่เลยใช่เขาจะเดินขบวนวันที่30แล้วเราจะทำไงอาจารย์คะนั่นแหละคือประเด็นที่ว่าจะถามก็คือเรื่องเราก็ยังเป็นประชาชนคนไทยอยู่ใช่ไหมคะแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยแต่เราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งทำไมตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นประชามติแต่เราคนที่อยู่ต่างประเทศที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแต่เป็นประชาชนคนไทยไม่สามารถที่จะไปลงประชามติได้แล้วมันจะเรียกว่าประชามติได้อย่างไรคะคืออย่างนี้เราเคยเสนอกันเมื่อ2เดือนที่แล้วนะว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยให้ทำจดหมายถึงประธานกกต.ขอให้จัดลงประชามติในต่างประเทศคือการจัดหน่วยหรือไม่การจัดหรือไม่จัดการลงประชามติเนี่ยมันขึ้นกับกกต.ว่ากกต.มันจัดหรือไม่จัดอันที่หนึ่งแล้วไอ้กกต.มันจะจัดหรือไม่จัดเนี่ยมันกกต.มันก็คิดถึงเรื่องงบประมาณสมมติถ้ามาจัดหน่วยเลือกตั้งถ้ามาจัดลงประชามติในอังกฤษในต่างประเทศนะเหมือนก็ทีบางคนก็บอกว่าไอ้กกต.บางคนบอกว่าโอ้ยไม่คุ้มคนในประเทศนั้นมีอยู่ 30,000 มาออกเสียงถึง 2,000 ก็เลยไม่คุ้มแต่มันไม่เกี่ยวกันกับการคุ้มไม่คุ้มนะคะเพราะว่าอันนี้มันหมายถึงว่าในสิทธิ์ของการที่เราเป็นพลเมืองของประชาชนคือเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์แต่ว่าถ้ากกต.ไม่มาจัดให้เราลงประชามติแล้วก็ไปลงประชารู้สึกว่ามันจะอยู่ในพรบ.ร่างรัฐธรรมนูญไอ้ฉบับ2550ครับใช่มั้ยคะว่าเค้าเขียนไว้ทีนี้เราไม่เรียกร้องอ่ะตอนนั้นมีคนผมก็เคยเสนอทำจดหมายถึงประธานกกต.ทุกประเทศนะทำจดหมายให้ประธานกกต.นี่ให้กกต.มีมติมาจัดลงประชามติ
ในต่างประเทศก็ไม่ตอนนี้ช้าแล้วเอาละค่ะลงทะเบียนออนไลน์ออกเสียงนอกเขตถึง30มิถุนาก็จบไปเรียบร้อยนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์เชื่อว่าทุกคนในนี้เกิน18แน่นอนนะคะเกิดไม่เกิน7สิงหา2541นะคะค่ะนั่นก็คือรายละเอียดก่อนเข้าคูหาลงประชามติโหวตอะไรดีคะไม่รับต้องโหวตไม่รับอยู่แล้วนี่นะคะต้องโหวตไม่รับนะฮะเพราะว่าคือถ้าไปรับนี่ก็กาช่องนี้ใช่ไหมคือคุณวัฒนาเมืองสุขนั้นก็เสนอความฝันไว้ดีประชามติผ่านประเด็จการยังอยู่ไม่ใช่ว่าประชามติผ่านแล้วประเด็จการมันไปนะประชามติยังอยู่นะแล้วมันอยู่สบายขึ้นนะเพราะว่ามันมีความชอบธรรมขึ้นถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านมันคงอยู่ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันอยู่อย่างลำบากอ่ะมันอยู่อย่างลำบากนะนะครับก็ถือว่าอำนาจของทหารเรื่องอำนาจคสช.ก็ยังคงที่จะเหนืออยู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องเลือกตั้งมันเป็นเรื่องเลือกตั้งมันอีกนานมากไม่พูดหมายความว่าถ้าใช่ทีนี้มันมีคนจำนวนไม่น้อยมีความคิดเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเหมือนกล่าวได้แล้วว่าไปรับเสียไปรับเพื่อจะได้เลือกตั้งเร็วๆคสช.จะได้ไปเร็วๆเลือกตั้งเร็วๆนั่นนี่ไม่จริงนะที่ผมบอกไปแล้วว่าแม้รับแล้วผ่านนะกว่าจะเลือกตั้งกัน17เดือนนะ17เดือนนะฮะอีกนานมากนะ2เผลอไม่ใช่17เดือนนะเผลอๆ 2-3 ปีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนราชการขึ้นมาเป็นราชการขึ้นมานี่อยู่ยาวเพราะใครที่มีความคิดง่ายๆว่าไปรับประเด็จการไปรับคสช.จะไปจะได้เลือกตั้งเร็วๆเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดมากเลยต่อว่าน้องสะใภ้ก็บอกว่าเขาอยู่คสช.ข้างบนก็บอกว่าให้รับไปก่อนอย่าเป็นอันขาดนะอย่ารับเป็นอันขาดจะเป็นทาสตลอดชีวิตเออได้บอกเลยบอกอย่ารับเป็นอันขาดนี่เป็นความฝันที่ดีมากเลยอย่ารับเป็นอันขาดจะเป็นทาสตลอดชีวิตนี่เป็นความฝันที่ดีมากเลยถึงลูกหลานของเราเลยค่ะใช่เจ็ดชั่วโคตรอ่ะเจ็ดคนไม่รู้เจ็ดชั่วโคตรอ่ะก็แบบว่าคนจนก็ยิ่งจนใช่ไหมเขาก็จะดูดทุกอย่างเลยแล้วก็นั้นค่าภาษีเขาตรวจสอบไม่ได้ถ้าเราไม่จัดการเลือกตั้งเนี้ยเรามาถึงคงจะต้องปิดการเสวนานะคะแล้วอาจจะเสวนากันจับกลุ่มคุยกันเล็กๆภายหลังก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการถ่ายทอดสดเราคงจะยุติใช่ไหมคะอาจารย์จรัญเพราะอาจารย์จรัญก็คงมีการอัปเดตในเรื่องของคลิปอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จรัญนะคะที่มาเยี่ยมเยียนคนรักประชาธิปไตยในอังกฤษแล้วก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประชามติในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะที่ร่างโดยสนช.ย่อมาจากอะไรดีคะ คิดเอาเองนะคะสนช.นะคะก็ร่างโดยตัวแทนของผู้บริการทหารนะคะก็อย่าลืมไปกรรมการเรียบร้อยกรต.กรต.สนช.มันเป็นองค์การออกกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เราก็คุยกันหลายประเด็นมากมายนะคะก็มีอาจารย์ใจมาร่วมเสวนามาร่วมพูดคุยพอดีว่าท่านได้จองตั๋วกลับบ้านนะคะเร็วนิดนึงก็เลยต้องมาเรียกเสนอนิดเสนอว่าให้พวกเราทำจดหมายแสดงความเห็นใจคุณแอนดรูในฐานะที่ถือว่าเขาเป็นพลเมืองอังกฤษนะเขาเป็นคนสกอตใช่ไหมเป็นคนสกอตแต่ถือเป็นพลเมืองอังกฤษไหมใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐค่ะ British แต่ก็ยังเป็นUnited Kingdom เป็นของ UK ทำจดหมายเพราะว่าอีกไม่กี่วันผมจะไปก็อย่างนั้นก็ทำจดหมายฉบับหนึ่งแล้วก็ sign signature ใช่ไหมให้กำลังใจเขาเขาเมื่อวานเขาคงใจหายใจคว่ำเลยนะใช่เครียดเลยนะโอเคดังนั้นก็ทั้งเมียทั้งลูกอ่ะโอเคดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จรัญนะคะแล้วขอยุติการเสวนาวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
คือ Facebook Live มีดับไปช่วงนึงค่ะแต่ว่าก็กลับมาประมาณ2วินาทีแล้วมีเหรอคะแต่ YouTube นี่เห็นหายไปนานว้าวสงสัยว่าแต่พออาจารย์จะมีเสียงชัดร้านข้าวกันแบบว่าลูกหมูก็ถ่ายรูปเอาถือป้ายเลยอาจารย์ถือป้ายเลยพวกเราในนี้ถ่ายรูปเอาโหวตโดได้มั้ยมีโหวตโดแค่วิธีปิดก่อนเดี๋ยวมาที่เราไม่คราชเพราะว่ามันจะได้โหวตอยู่นี่ครับพอจบไปแบบมึนเติบงงทำไมงงยังไงคะไม่รู้ทำไมต้องงงเพราะอะไรคะไม่ทราบจบหรือจบไม่ดีอ่ะปริ้นออกมาแล้วก็ถ่ายสดจบไปแบบนี้อันนี้เป็นชาวบ้านจากต่างจังหวัดเขาดูแล้วเขาบอกว่ามันเสียงต่างจังหวัดไหนเมืองไทยที่เมืองไทยเขาไม่บอกไม่ได้ถามเขาค่ะหมูพวกเราเนี่ยเตอร์ถ่ายรูปพวกเรายืนข้างหลังอาจารย์กันป่ะอย่างอื่นทำได้หมดยกเว้นดูรายการสดอ๋อของชาวบ้านเองงงเขาบอกว่ามีคนแก่มานั่งฟังด้วยแต่ว่าเสียงเนี่ยจะฟังได้เป็นคำๆเลยต่อเดี๋ยวคุยโหลดคลิปให้กลุ่มเช่นยูเทคซัมพิเจอร์ดาริงไหมคะเดี๋ยวมีก็ได้ที่ติ